วัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของตำนานเรื่องราวและความเชื่อครับรวมไปถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และคดีความที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับรายการไขปมผ่านเลนครับทางช่องบลิททีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเราจะร่วมไขปมผ่านเลนไปด้วยกันนะครับเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์ในช่วงเวลา 14:30 นไปจนถึงช่วงเวลา 15:00 นนะครับซึ่งครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปครับเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปไขปมเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคดีความน้องจีน่านะครับเด็กหญิงวัย1 ขวบ 8 เดือนนะครับที่หายตัวไปจากบ้านเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมจากตัวอย่างรายการกันเลยครับต้องยืนยันว่าแนวทางในการค้นหาเลยค้นหากันอยู่ครับยังค้นหากันอยู่เรายังไม่หมดกำลังใจแล้วก็ยังมีความหวังคุณผู้ชมครับมีคดีความที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะกรณีของเด็กหญิงคนหนึ่งหายตัวไปจากบ้านนะครับเด็กหญิง1 ขวบ 8 เดือนหรือที่ชื่อว่าน้องจีน่านะฮะจนทำให้ผู้เป็นพ่อและผู้เป็นแม่นั้นก็ร้อนใจเป็นอย่างมากนะครับเข้าไปแจ้งความกับทางสภ.เมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ไปร้องทุกข์ยังมูลนิธิกระจกเงานะครับในการติดตามหาคนหายอย่างน้องจีน่านะฮะโดยตลอด 2-3 วันที่ผ่านมานั้นก็มีการค้นหาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้ำที่ถูกค้นพบของน้องจีน่าครั้งสุดท้ายแล้วก็ติดตามคนในหมู่บ้านเรียกได้ว่าเป็นการคลิกนะฮะพื้นที่ในหมู่บ้านทุกตารางนิ้วกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รวมไปถึงคดีความนี้จะซ้ำรอยเดิมนะฮะกับคดีของน้องชมพู่หรือไม่นั้นในเบรกนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามค้นหาคำตอบกันครับกับไขปมผ่านเลนน้องจีน่าครับเด็กหญิงวัยขวบกว่าได้หายออกจากบ้านบริเวณหมู่บ้านห้วยฝักดาบตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่5กันยายนเมื่อเวลาประมาณ 18:30 นของปี2564เด็กหายรูปร่างผอมสูงประมาณ75 ซม.น้ำหนัก12 กิโลกรัมผิวสีขาวเหลืองลักษณะผมสั้นผมสีดำและมีรอยแผลเป็นที่ใต้คางโดยการแต่งกายนั้นสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีชมพูกางเกงสีแดงซึ่งหากผู้ใดพบเห็นโปรดแจ้งมูลนิธิกระจกเงาโดยศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาซึ่งได้มีการประกาศเอาไว้เมื่อวันที่6กันยายน2564จนไม่คิดว่าจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตตลอดทั้งคืนวันที่5กันยายนที่ผ่านมาตั้งแต่มีการหายตัวไปของน้องจีน่าทางเจ้าหน้าที่ตำบลอินทนินท์ของชาวบ้านฝ่ายปกครองรวมไปถึงอส.ได้ประสานกับทีมกู้ภัยของมูลนิธิกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่ร่วมกับทีมกู้ภัยในพื้นที่ได้วางแผนในการออกติดตามตัวของเด็กหญิงพรสิริวงศิลารุ่งหรือว่าน้องจีน่าอายุ1 ขวบ 8 เดือนซึ่งได้รับแจ้งจากครอบครัวน้องจีน่านั้นได้หายตัวออกจากบ้านพักในพื้นที่บ้านห้วยฝักดาบหมู่ที่16ตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเวลาประมาณ19:00 นซึ่งเป็นช่วงเวลาพลบค่ำโดยทางผู้ปกครองได้มีการปล่อยน้องวิ่งเล่นในภายในบริเวณบ้านซึ่งต่อมาผู้ปกครองได้ออกตามหาแต่ไม่พบตัวของน้องจีน่าจึงได้มีการไปติดตามถามเอาเพื่อนบ้านแต่ก็ไม่มีใครพบหลังจากนั้นก็เริ่มช่วยกันค้นหาแต่ก็ยังไม่พบจึงได้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ประสานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลอินทขินและประสานทีมกู้ภัยช่วยกันค้นหาแต่ก็ยังไม่พบตัวโดยในพื้นที่ใกล้เคียงก็ประกอบกับความมืดจึงทำให้ต้องเร่งประสานทีมกู้ภัยของมูลนิธิกุศลสงเคราะห์ของเชียงใหม่ให้เข้ามาร่วมวางแผนในการติดตามตัวของน้องจีน่าด้วยโดยทางพ่อแม่ของน้องจีน่าได้ให้ข้อมูลว่าในช่วงค่ำก็ได้มีการปล่อยให้น้องเล่นกับพี่ชายซึ่งอยู่ในบริเวณของบ้านตามปกติโดยช่วงนั้นพ่อได้นำขยะออกไปทิ้งส่วนแม่ทำธุระในบ้านเพียงแค่ชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นที่มีการพลัดสายตาจากน้องซึ่งน้องก็ได้หายออกจากบ้านไปแบบไม่มีเบาะแสเพียงแต่ว่าชาวบ้านที่ใกล้เคียงพบว่าน้องนั้นเดินเล่นห่างออกจากตัวบ้านไปประมาณ10 เมตรเท่านั้น
ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเนื่องจากว่าในบ้านเรือนใกล้เคียงหลายสิบหลังคาเรือนก็เป็นที่รู้จักกันดีและก็เป็นเรื่องปกติที่เด็กๆจะวิ่งเล่นตามแต่บ้านของคนอื่นแต่ก็มาทราบภายหลังว่าน้องจีน่าได้หายตัวไปทั้งนี้ตลอดทั้งคืนก็มีการวางแผนแบ่งกำลังออกตามหาในพื้นที่ทั่วทั้งหมู่บ้านและโดยรอบทั้งตามที่สวนที่ชุมชนและชายป่ารวมทั้งจุดเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุกับน้องจีน่าซึ่งในวันแรกของวันที่5กันยายนก็ยังไม่พบตัวคือคดีของน้องจีน่าเราติดตามมาหลายวันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับว่าน้องจะเจอหรือยังวันนี้เราตามความคืบหน้ากันต่อครับหลังจากน้องจีน่าหายตัวไปตั้งแต่วันที่5กันยายนที่ผ่านมาในพื้นที่บ้านห้วยฝักดาบตำบลอินทักขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศค่ะที่เมื่อวานนี้ทั้งวันเลยนะคะที่บ้านห้วยฝักดาบหมู่19ตำบลอินทักขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังจากน้องจีน่าเด็กหญิงพรศิริวงศิรารุ่งอายุเพียงแค่1ขวบ11เดือนหายตัวไปอย่างปริศนาตั้งแต่ช่วงค่ําของวันอาทิตย์ที่5กันยายนที่ผ่านมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าหรือว่าน้องจีน่าจะหายตัวไปและจะตามจับคนผิดไม่ได้อย่างกรณีของน้องชมพู่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้มีการค้นหาน้องจีน่าตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาที่มีการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโดยทางผู้สื่อข่าวได้มีการลงพื้นที่ไปยังบ้านของน้องจีน่าอีกครั้งโดยพบว่าญาติพี่น้องได้มารวมตัวกันทำอาหารและนั่งกินข้าวด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่เพื่อให้กำลังใจพ่อและแม่ของน้องจีน่าญาติพี่น้องหลายคนนั่งรอน้องอยู่หน้าบ้านคอยน้องกลับมาขณะเดียวกันทางด้านของนางดาวแซ่ฉูอายุ52ปีซึ่งเป็นป้าของน้องจีน่าได้มีการเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยเป็นห่วงและคิดถึงน้องมากๆไม่รู้ว่าน้องจะเป็นอย่างไรบ้างส่วนแม่ของน้องก็ไม่สามารถทำใจได้ซึ่งร้องไห้อยู่ตลอดเวลาไม่ยอมกินข้าวกินน้ำส่วนคดีนั้นก็กลัวว่าจะกลายเป็นเหมือนคดีของน้องชมพู่ที่ได้มีการหายตัวไปแล้วพบเป็นศพเสียชีวิตแบบปริศนาแต่ตอนนี้ทางครอบครัวยังมีหวังที่จะได้พบน้องในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่ขณะที่กองอำนวยการส่วนแยกของสภ.แม่แตงที่ตั้งเอาไว้ที่ศาลาในประสงค์ท้ายหมู่บ้านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้เป็นวอร์รูมเฉพาะกิจในภารกิจค้นหาตัวของน้องจีน่าโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดยพันตำรวจเอกสุคนศรีอรุณรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนของสภ.แม่แตงโดยทันทีโดยได้มีการจัดกำลังบูรณาการการทำงานร่วมกับชุดสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการตามหาเบาะแสของน้องจีน่าอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ได้มีการวางแผนจัดกำลังการปูพรมเข้าค้นหาอีกครั้งโดยขยายพื้นที่ในการค้นหารอบๆหมู่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่ในรัศมีกว่า3กิโลเมตรตั้งแต่ในช่วงวัน2วันแรกของการหายตัวไปของน้องจีน่าก่อนกรณีน้องจีน่าหายตัวที่จังหวัดเชียงใหม่เพจ Facebook ของมูลนิธิกระจกเงาได้มีการโพสต์ภาพและข้อความว่าข้อได้จริงเบื้องต้นกรณีการหายตัวไปของน้องจีน่า 1. พ่อแม่เป็นพ่อแม่แท้ๆของเด็กอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านที่เกิดเหตุจึงตัดประเด็นการแย่งความปกครองบุตรเป็นลำดับแรก 2. เด็กเพิ่งมาอยู่ในหมู่บ้านที่เกิดเหตุได้ไม่นานซึ่งชาวบ้านบางคนยังไม่รู้จักน้องจีน่าและไม่รู้ว่าเป็นลูกของใคร 3. เด็กวัย1ขวบประมาณ8เดือนถึง11เดือนยังเดินได้ไม่แข็งแรงนักมีการค้นหาในพื้นที่ร่วมกันหลายหน่วยงานและในจุดที่คาดว่าเด็กอาจจะเดินถึงรวมทั้งการค้นหาในแหล่งน้ำใกล้เคียงก็ยังไม่พบเบาะแส 4. ลักษณะหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านชนบทห่างไกลอาจมีคนภายนอกขับรถมาเร่ขายของบ้างในช่วงเวลากลางวันถ้ามีรถคนแปลกหน้าเข้ามาชาวบ้านก็จะรู้ 5. หมู่บ้านที่เกิดเหตุนั้นมีประมาณ100หลังคาเรือนและสมีบ้านเรือนกระจัดกระจายตัวห่างกันประมาณ1กิโลเมตรซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว 6. เด็กหายในช่วงเวลาประมาณ 18.30 นถึง 19.00 นซึ่งก็เป็นช่วงค่ำขณะนั้นแม่เด็กทำกับข้าวอยู่ในบ้านซึ่งพ่อเด็กออกไปทิ้งขยะนอกบ้านแต่เด็กก็ยังคงวิ่งเล่นอยู่แถวบริเวณบ้าน 7.
ตำรวจตั้งประเด็นเบื้องต้นในการพลัดหลงด้วยตนเองและลักพาตัวเด็ก 8. ขณะเวลา 21:30 นของวันแรกก็ยังไม่พบตัวหรือว่าเบาะแสตำรวจยืนยันจะมีการค้นหาเบาะแสและมีการสืบสวนต่อเนื่องจนกว่าจะได้เบาะแสเพิ่มเติม 9. กรณีเด็กเล็กหายในเชียงใหม่เคยเกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วในหมู่บ้านห่างไกลกลางหุบเขาที่อำเภออมก๋อยเป็นเด็กหญิงวัย2ขวบเศษซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่พบตัว 10. ทีมงานมูลนิธิกระจกเงาจะเดินทางไปสนับสนุนการค้นหาและสืบเสาะข้อเท็จจริงในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือวันที่6กันยายนหลังจากมีการค้นหาแล้ว1คืนคุณผู้ชมครับและความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่อำเภอแม่แดงนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะฮะคดีความที่น้องจีน่าหายตัวไปนะครับตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการเร่งติดตามค้นหานะครับเรียกได้ว่าเป็นการพลิกแผ่นดินนะครับในพื้นที่อำเภอแม่แดงจังหวัดเชียงใหม่เลยทีเดียวนะฮะโดยมีการระดมกำลังทั้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนะครับแล้วก็กำลังของมูลนิธิกระจกเงานะครับในการติดตามหาตัวน้องจีน่ารวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่มาร่วมใจนะฮะค้นหาตัวน้องจีน่าตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองโดยในครั้งนี้นะครับทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านเองก็ได้มีการลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับในการค้นหาติดตามรายละเอียดเรื่องราวของน้องจีน่าแล้วก็แน่นอนครับตอนนี้ได้มีการจับกุมตัวผู้กระทำความผิดแล้วนะครับโดยมีการอ้างว่านำตัวน้องจีน่าไปบูชายัญกับเจ้าป่าเจ้าเขาเรื่องราวกลายเป็นความเชื่อนะครับซึ่งต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในช่วงนี้ซึ่งแน่นอนครับเราจะพาคุณไปไขปมเรื่องราวนี้มากขึ้นครับความคืบหน้ากรณีของน้องจีน่าเด็กหญิงพรศิราวงศ์ศิลารุ่งอายุ1ปี8เดือนซึ่งหายตัวออกไปจากบ้านพักในหมู่บ้านในพื้นที่หมู่ที่16ของบ้านห้วยฝักดาบตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โดยทางเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานได้พร้อมทั้งอาสาสมัครกู้ภัยและชาวบ้านก็ได้มีการระดมกำลังกันออกปฏิบัติการค้นหาต่อเนื่องกันเป็นวันที่3ตั้งแต่เมื่อวันที่5กันยายนซึ่งในวันนี้มีการนำเฮลิคอปเตอร์ตำรวจร่วมกับปฏิบัติการบินค้นหาทางอากาศอีกด้วยโดยพันตำรวจเอกสุคนศรีอรุณรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการนำตัวนายสุริยะวงศิรารุ่งอายุ43ปีซึ่งเป็นพ่อของน้องจีน่าขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่โดยรอบเพื่อให้ชี้จุดที่ต้องสงสัยและคาดว่าน้องจีน่านั้นอาจจะพลัดหลงหรือว่าถูกนำตัวไปซุกซ่อนเอาไว้จากนั้นก็ได้มีการประสานให้กับทางทีมภาคพื้นดินเข้าทำการสำรวจอย่างละเอียดขณะที่ปฏิบัติการค้นหาภาคพื้นดินนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมกับสุนัขตำรวจได้มีการทำการออกค้นหาตามจุดต่างๆทั่วหมู่บ้านส่วนชาวบ้านและอาสาสมัครหลายร้อยคนได้มีการจัดกำลังกันตีวงล้อมปูพรมเดินค้นหาจากป่าที่มีการล้อมรอบหมู่บ้านเข้ามาซึ่งเบื้องต้นก็ยังไม่พบตัวของน้องจีน่าและนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้มีการตรวจสอบรถยนต์ของผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีการออกมาจากนอกหมู่บ้านรายหนึ่งที่เข้ามารับงานก่อสร้างในหมู่บ้านก่อนหน้านั้นซึ่งนำรถยนต์มาให้ตรวจสอบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจรวมทั้งมีการนำรถอีกหลายคันในหมู่บ้านมาให้ตรวจสอบอีกด้วยเบื้องต้นไม่พบความผิดปกติใดๆและพร้อมกันนี้มีรถยนต์อีกคันหนึ่งที่เตรียมนำไปให้ตรวจสอบที่สถานีตำรวจภูธรแม่แตงอีกด้วยมีการระดมกำลังจากหลายหน่วยนะครับเท่าที่รวบรวมไปเมื่อสักครู่นี้ก็มีทั้ง17ชุดด้วยกันชุดปฏิบัติการจากหลายหน่วยนะครับกำลังคนประมาณ300กว่าคนเศษที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ทั้งวันนะครับเราปูพรมนะครับขีดวงพื้นที่นะครับระยะทาง500เมตร1กิโลเมตร2กิโลเมตร3กิโลเมตร
นะครับภาคพื้นดินเนี่ยเราขยายวงไป3กิโลเมตรแล้วนะครับแล้วก็เมื่อเช้ามีการได้รับการสนับสนุนจากเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยบินตำรวจนะครับบินตรวจสอบโดยเอาพ่อของน้องจีน่าเนี่ยขึ้นบินไปตรวจสอบด้วยนะครับต่อไปหลังจากนี้เราจะทำอย่างไรนะครับต้องยืนยันว่าแนวทางในการค้นหาเลยค้นหากันอยู่นะครับยังค้นหากันอยู่เรายังไม่หมดกำลังใจแล้วก็ยังมีความหวังที่จะเจอน้องนะครับในกรณีที่หายพัดหลงเข้าไปในพื้นที่ป่านะครับมีรายงานว่าในอาภะอายุ44ปีชายในหมู่บ้านซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีการหายตัวไปของน้องจีน่าเด็กหญิงวัย1ขวบ11เดือนที่หายไปจากในบ้านในหมู่บ้านของห้วยฝักดาบตำบลอินตะขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาได้มีการรับสารภาพกับทางตำรวจสภ.แม่แตงว่าเป็นคนนำตัวน้องจีน่าไปโดยนายอาภาอ้างว่ามีเจ้าป่าเจ้าเขามาบอกว่าอยากได้เด็กพอดีเห็นน้องจีน่าเดินอยู่บนถนนคนเดียวจึงอุ้มขึ้นจักรยานยนต์ขี่ไปต่อที่ชายป่าแล้วอุ้มเดินขึ้นไปบนดอยซึ่งห่างจากหมู่บ้านประมาณ2กิโลเมตรและปล่อยทิ้งไว้คนเดียวเพื่อมอบให้กับทางเจ้าป่าเจ้าเขาส่วนตนนั้นก็เดินกลับลงมาที่หมู่บ้านแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือสถานการณ์สดครับทางบริเวณใกล้บ้านน้องจีน่าครับแม่น้องได้รับโทรศัพท์จากพี่ชายนะครับแจ้งว่าพบตัวน้องจีน่าแล้วที่บริเวณศาลาแห่งหนึ่งนะครับหน้าหมู่บ้านนี่คือสถานการณ์สดครับที่เกิดขึ้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับหลังจากที่มีการตามตัวน้องจีน่ากว่า50ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งนึงนะครับยังครับยังเป็นแม่น้องจีน่าครับเมื่อสักครู่เขารับโทรศัพท์หนึ่งสายนะครับจากพี่ชายเขาแจ้งว่าเดี๋ยวเรารอความชัดเจนอีกครั้งนะครับเมื่อสักครู่แม่เขาแจ้งว่าเจอน้องแล้วน้องปลอดภัยนะครับมาไหมนี่รถพยาบาลออกแล้วเหรอพยาบาลมาแล้วพยาบาลมาแล้วรถพยาบาลน่าจะออกไปที่ไหนสักที่นึงแล้วครับอันนี้ไปดูเด็กเหรอพี่เจอเลยไหมพี่เจอแล้วนะพี่นะคนที่ไปเจอน้องเขาบอกไหมครับว่าน้องเล็กกำลังจะน้าใช่ไหมครับอาการน้องจีน่ามีความหวาดวิตกมีอะไรไหมครับตอนนี้ยังไม่ทราบครับเดี๋ยวรอเจอตัวเด็กแต่ยืนยันน้องปลอดภัยใช่ไหมครับครับน้าก็บอกนะครับน้าบอกว่าน้องปลอดน้องปลอดภัยตัวของคนร้ายที่อุ้มน้องไปครับเป็นยังไงบ้างครับท่านเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดดีๆครับว่าเป็นยังไงฮะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดดีๆตอนนี้ต้องเอาไปสอบปากคำต่อไหมฮะยังไงครับเดี๋ยวต้องสอบนี่เนี่ยคำยืนยันของผู้บังคับการตรวจภูธรภาค5นะครับต้องบอกว่ายืนยันว่าน้องปลอดภัยดีเป็นน้าเขานะครับที่พบน้องนะครับเดี๋ยวเรารอเช็คอาการน้องอีกทีครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ทางคุณแม่น้องและทางตำรวจนะครับทางผู้จัดการภาค5ยืนยันว่าน้องปลอดภัยนะครับนี่คือรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนนะครับบรรดาญาติๆนะครับที่อยู่ที่นี่นะเจอแล้วนะครับเจอแล้วเจอแล้วนะครับฝากช่วยกันแชร์ด้วยนะแจ้งข่าวดีในช่วงของเที่ยงวันพุธนะครับเจอน้องแล้วซึ่งล่าสุดปาฏิหาริย์มีจริงพบน้องจีน่าแล้วเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมนายเสี่ยวหรืออาภาอายุ44ปีซึ่งเป็นชาวเมียนมาและมีความคุ้นเคยกับครอบครัวของน้องจีน่ารับสารภาพว่าเป็นคนที่นำตัวน้องจีน่าไปเองโดยอ้างว่านำไปสังเวยเจ้าป่าเจ้าเขาด้วยการนำไปปล่อยทิ้งไว้ที่หน้าถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งห่างจากหมู่บ้านประมาณ3กิโลเมตรนั้นล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ดำรงกำลังและพบน้องจีน่าแล้วซึ่งต้องบอกว่าปลอดภัยดีเจอที่กระท่อมในสวนข้างๆหมู่บ้านโดยที่มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วดีใจนะแต่ละคนนี่ดีใจนะดูจากแววตาก็รู้เราไม่เห็นรอยยิ้มแต่เราเห็นแววตานะครับมานั่งรอกัน
นะครับทุกวันนะครับตัวแทนเพจสำนักงานเขต3เชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์เชื่อถือได้ 100% เราจะเกาะติดอยู่ตรงนี้นะครับจนกว่าน้องจอดมาขนาดนี้รถของโรงพยาบาลแม่แตงครับได้ประจำการอยู่บริเวณ3แยกซึ่งห่างจากบ้านน้องประมาณ100เมตรนะครับซึ่งตอนนี้ทุกอย่างเตรียมพร้อมนะครับถ้าน้องออกมาได้จะนำตัวน้องไปส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบอาการเบื้องต้นนะครับเราก็ภาวนาขอให้น้องปลอดภัยนะครับเบื้องต้นนี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับเดี๋ยวต้องเคลื่อนย้ายรถนะครับมาขอกำลังใจขอกำลังใจทุกคนก็รอกันอยู่นะโอ้ดูแววตาแต่ละคนมีความสุขเนี้ยตอนนี้รถพยาบาลโรงพยาบาลแม่แตงนี่เตรียมพร้อมนะครับอยู่บริเวณ3แยกซึ่งห่างจากบ้านน้องเนี่ยเพียง100เมตรนะครับ100เมตรเท่านั้นนะครับก็อยู่ห่างจากที่คนเจอน้องจุดสุดท้ายไม่ไกลนะครับเนี่ยทางทีมพยาบาลก็พร้อมนะครับก็พร้อมหลังจากที่น้องออกมาแล้วเราจะไปส่งที่โรงพยาบาลไหนฮะคนแม่แตงเนาะเช็คอาการเบื้องต้นก่อนนะครับนี่ฮะนี่คือความพร้อมของทางทีมสาธารณสุขนะครับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลแม่แตงนะครับที่ตำรวจท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็มาอยู่นี้ด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายนะครับให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาอำนวยความสะดวกมาดูแลเรื่องอาหารการกินดูแลเรื่องต่างๆนะครับซึ่งท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าน้องน่าจะมีร่างกายที่อิดโรยเพราะผ่านไปกว่า60ชั่วโมงครับที่น้องหายตัวออกจากบ้านไปนะครับยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเนาะสุดยอดรอยยิ้มนะเราไม่เห็นรอยยิ้มแต่เราเห็นแววตาของทุกคนเนี่ยดูมีความสุขมากนะครับเนื่องจากเราใส่แมสกันจะไม่เห็นรอยยิ้มนี่พิสูจน์หลักฐานก็มากันตั้งแต่แรกๆเมื่อวานก็ตรวจสอบมอเตอร์ไซค์ทั้งหมู่บ้านตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัยทั้งหมดนะก็ไม่พบความผิดปกตินะครับทุกคนมีรอยยิ้มครับรอยยิ้มที่เกิดขึ้นที่วันนี้ครับที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับต้องบอกว่านี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับซึ่งเกิดขึ้นที่นี่ต้องบอกว่ารอยยิ้มของทุกคนนะครับหลังจากที่เฝ้ารอมากว่า60ชั่วโมงนะครับการติดตามหาน้องจีน่าซึ่งขณะนี้ประสบความสำเร็จแล้วนะครับมีการแจ้งจากคุณแม่ของน้องแล้วก็ตำรวจนะครับแจ้งว่าน้องปลอดภัยหากก่อนหน้านี้มักจะเห็นข่าวเด็กหายที่ทั้งเป็นคดีดังอย่างคดีของน้องชมพู่แห่งบ้านกกอกและอีกหลายคดีที่เกี่ยวกับเด็กหายที่ยังไม่ได้เป็นข่าวแต่เชื่อว่าหลายคนอาจได้เห็นการประกาศตามหาเด็กหายบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างมากมายบางครอบครัวก็โชคดีที่ลูกน้อยได้กลับสู่อ้อมอกแต่ขณะที่บางครอบครัวอาจจะต้องเฝ้ารอคอยอย่างยาวนานแม้ว่าความหวังนั้นจะริบหรี่ที่จะได้ลูกกลับคืนมาโดยในปี2562มูลนิธิกระจกเงาได้รับแจ้งเด็กหายรวมทั้งหมด244รายกว่า 74% คือเด็กสมัครใจหนีออกจากบ้านและมักมีอายุเฉลี่ยระหว่าง 13-15 ปีเป็นเด็กหญิงมากกว่าเด็กชายและเมื่อไล่ตัวเลขทางสถิติเด็กหายพบว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560มีเด็กหายจำนวน422รายปีพ.ศ. 2561เด็กหายจำนวน321รายและปี2562มีเด็กหายจำนวน244รายซึ่งตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากรณีเด็กหายไม่สามารถนิ่งนอนใจได้เลยแม้ว่าในสถิติ3ปีที่ผ่านมาการรับแจ้งเด็กหายจะลดลงทุกปีแต่อย่าลืมว่ายังมีเด็กหายอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้มาแจ้งยังมูลนิธิกระจกเงาซึ่งแน่นอนนะครับต้องบอกว่าปฏิหาริย์มีจริงนะฮะก็ได้มีการพบตัวน้องจีน่าแล้วนะครับในเหตุการณ์นี้กับการหายตัวไปตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะ
ก็คนไทยทั้งประเทศไทยนะครับก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับทางด้านของชาวบ้านอำเภอแม่แดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนด้วยเช่นเดียวกันนะฮะรวมไปถึงมูลนิธิกระจกเงานะครับในการติดตามหาตัวของน้องจีน่าซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเกิดเราเปิดข้อมูลของศูนย์มูลนิธิคนหายนะครับตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากเลยทีเดียวนะครับกับกรณีการหายตัวไปอย่างคดีของน้องชมพู่หรือว่าการหายตัวไปที่ไม่มีคดีความที่เกิดขึ้นนะฮะโดยลงมาในสื่อมวลชนนะครับอย่างปี2560เนี่ยก็มีเด็กหายนะครับมากกว่าถึง422คน2561 300กว่าคนนะครับและ62 200กว่าคนด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยถึงแม้ว่ายอดตัวเลขของผู้ที่หายตัวไปนะครับจากบ้านเนี่ยจะมีลดลงก็ตามนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงอยู่นะครับเมื่อนับกับสถิติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นเองนะฮะก็อยากให้คดีความที่เกิดขึ้นแบบนี้หมดไปหรือว่าน้อยลงมากยิ่งขึ้นในปีต่อๆไปด้วยนั่นเองนะครับส่วนในท้ายรายการเดียวกันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามเรื่องราวของต้นไม้มงคลครับซึ่งแน่นอนวันนี้เราพาไปที่ต้นที่ยังเป็นพืชเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็รวมไปถึงพืชผักสวนครัวอย่างต้นกระเพราใครจะคิดนะฮะว่าต้นกระเพราเนี่ยจะเป็นต้นไม้มงคลนะครับที่อยู่ในประเทศอินเดียโดยคนอินเดียมีความเชื่อด้วยนะครับว่าจะไม่เด็ดมาทำอาหารเป็นอันขาดเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนครับเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามเรื่องราวนี้มากยิ่งขึ้นในท้ายรายการเดียวกันนี้และเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ครับกับรายการไขปมผ่านเลนในสัปดาห์หน้าในช่วงเวลาเดียวกันนี้ครับ 14:30 นจนไปถึงช่วงเวลา 15:00 นทางช่องPolit TVสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้ผมและทีมงานทุกคนครับก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับต้นไม้มงคลในวันนี้ขอเสนอต้นกระเพราหรือ Holy Brazilซึ่งเป็นพืชสมุนไพรและก็พืชผักสวนครัวที่ทุกคนนั้นคุ้นเคยกันดีทว่านอกจากจะใช้ประกอบอาหารและก็ไล่ยุงได้แล้วต้นไม้ชนิดนี้ยังมีความเป็นมงคลอีกด้วยเชื่อว่าถ้าปลูกไว้ในบ้านเนี่ยจะช่วยนำความมั่งคั่งและก็ร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองและสุขภาพดีมาสู่ผู้คนได้อีกด้วยโดยลักษณะของต้นกระเพราแน่นอนว่าเป็นไม้ล้มลุกทรงพุ่มลำต้นกลมกิ่งก้านเยอะใบทรงรีขนาดเล็กขอบหยักสีต่างออกไปกันตามสายพันธุ์เช่นสีเขียวเขียวอมม่วงหรือว่าน้ำตาลอมแดงกลิ่นหอมแรงถึงค่อนข้างฉุนเลยทีเดียวส่วนดอกก็ออกเป็นช่อขนาดเล็กมีสีขาวหรือว่าสีม่วงแดงผลทรงไข่ขนาดเล็กและมีเมล็ดข้างในนิยมขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและการปักชำกิ่งและก็ชอบดินร่วนปนทรายที่มันสามารถระบายน้ำได้ดีโดยควรจะรดน้ำทุกเช้าเย็นแล้วก็ตั้งให้โดนแดดตลอดวันแต่ถ้าเกิดหากปลูกไว้ในบ้านให้ตั้งไว้ริมหน้าต่างที่หันหน้าไปทางทิศใต้หรือวันทิศตะวันตกแทนก็จะได้รับแดดดีและก็ยังเป็นความเชื่อตามความมั่งคั่งร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยส่วนกระเพราหรือ Holy Brazil เนี่ยคนอินเดียก็ยังใช้ใบกระเพราในการบูชาเทพเจ้าโดยที่ประเทศอินเดียเขาจริงจังกับการบูชากระเพราเป็นอย่างมากเพราะว่าถือเป็นไม้มงคลแห่งพระแม่ลักษมีห้ามเด็ดห้ามกินโดยมีจากหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดพบว่ามีการบันทึกเกี่ยวกับกระเพราเอาไว้ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราชเนื่องจากมีการพบในบันทึกจดหมายของเหตุลาลูแบร์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2230เลยทีเดียวซึ่งต้องบอกว่าใบกระเพราที่คุณเห็นตามพืชสมุนไพรสวนครัวแบบนี้ยิ่งปลูกกลิ่นอร่อยแล้วสุขภาพยังดีและยังมีความเชื่อความมั่งคั่งร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองมาสู่คนปลูกได้อีกด้วยThank you.